สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้ก็ยังคงอลวนอลเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลสูตรไหนจ๊ะสูตรว่ามีลุงหรือไม่มีลุงตอนนี้ก็เริ่มจะชัดขึ้นมาทุกทีแล้วนะเนี่ยว่าจะต้องมีไอ้2ลุงอะไรประมาณนี้เข้ามาหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้โบเสกสกุลนั้นอาจจะต้องกลับไปเลียแผลแล้วนะครับถามทำไมเหรอจ๊ะเพราะว่าหลังจากที่นายพีรพันธ์นั่นเนี่ยอดีตเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดไม่รู้มันเป่าหาอะไรได้เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่มีไอ้โบเสกสกลเป็นคนผลิตให้แล้วก็ตู่อันไตนะครับท่านผู้ชมซึ่งบอกประชาชนชาวไทยนั้นมาจากเทือกเขาอันไตก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษเขาเองหรือเปล่าแล้วยังไงต่อจ้าตอนนี้นะเนี่ยผมได้ยินสะพัดหนาหูไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยว่าตอนนี้สอดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมว่าโบเสกสกลนั้นอาจจะต้องคนรองหัวหน้าพักอะไรวะเนี่ยรวมชาติรวมไทยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนายพีรพันธ์เซ็นแต่งตั้งแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าก็มากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการมาร่วมกันจริงอะไรประมาณนี้สังเวยคนแรกเลยก็อาจจะเป็นโบ้นะครับท่านผู้ชมนักร้องเสียงดีทรพีเนรคุณหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่โดยหลังจากไอ้โบ้นะครับท่านได้ทำการไปจุดธูปบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แล้วก็ไปบอกในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้ได้อย่างไรว่าผมจุดธูปเนี่ยผมจะเลิกเล่นการเมืองอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโบ้ก็แจงนะเนี่ยบอกว่าที่จุดธูปนั้นหลอกทหารเสร็จแล้วก็ไปหลอกประยุทธ์ไม่ใช่โอ้ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยแค่จุดธูปหลอกทหารที่ไปพบย่าโมอะไรตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้โบ้เคว้งคว้างอย่างง้างว้างไม่หยุดยาวกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยรัฐบาลสูตรข้ามขั้วหรือไม่ข้ามขั้วนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ด่วนครับท่านไม่รู้ว่าด่วนอะไรอีกนะเนี่ยรอโหลดมันช้าเหลือเกินโดยปิดเกมจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจโดย315เสียงแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเรียบร้อยตามที่สื่อออกมาแล้วหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้เพื่อไทยอะไรต่างๆนานานี้รวมเสียงได้239นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดมีพรรค2ลุงมานี้พลังประชารัฐรวมชาติสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติขึ้นมานี้ก็จะเป็น314เสียง315เสียงแล้วแบบนี้มันจะได้หรือเปล่านะเนี่ยโดยนักวิเคราะห์หลายสำนักนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไปสาระมาถามสาระน่ารู้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ว่าอันนี้สาระแน่ล้วนๆนะเนี่ยผมก็ได้ไปเงี่ยหูฟังไว้เฮ้ยก็ได้แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับท่านผู้ชมในการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในชื่อเรื่องการเมืองนั้นโดยอาจารย์สุขุมก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยส่งเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นที่ได้เป็นนายกถามใครเหรอจ้าประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมในขณะที่อาจารย์ธนพรศรียางกูลก็บอกว่าเนี่ยมั่นใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่าเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลถ้าเกิดส่งอุ้งอิงชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็จะผ่านตั้งแต่ม้วนแรกกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีที่จับจ้องนะเนี่ยว่าจะจัดการโหวตนายกเนี่ยในวันที่22ที่จะถึงนี้หรือว่าจะเลยไปกว่านั้นถามถ้าเลยไปกว่านั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าก็จะมีการโยกย้ายต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ผบ.4เหล่าทัพจะหมดอายุครับท่านไม่ใช่ว่าจะรีบไปด่วนอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมแต่จะต้องคัดตัวใหม่หมดเลยครับท่านเพราะว่าหมดอายุราชการนะครับท่านผู้ชมโอ้3เหล่าทัพบวก1ตำรวจนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีฮิตเลย์ของเราส่งเข้าประกวดนั้นจะได้เป็นคนทำแบบนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยหลายค่ายครับท่านประเมินนั้นเนี่ยถ้าเกิดส่งเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนี้อาจจะไม่ผ่านแล้วใครล่ะจ้าจะผ่านก็อุ้งอิงชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรด้านนายธนกรปาบู่ครับท่านรันยันรวมธาตุรวมไทยนั้นเนี่ยซึ่งมีไอโบสิกคนเป็นคนผลิตให้นี้ยังไร้มติร่วมรัฐบาลเพื่อไทยอะไรทำนองนี้บอกว่าเนี่ยมีเวลาประชุมพรรค15สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นรัฐบาลออกมาสูตรไหนครับท่านเราก็นึกไม่ค่อยออกนะเนี่ยต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านข่าวนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับท่านโพสต์เดือดรัฐบาลพิเศษตรงไหนฟาดคำลวงฝ่ายประชาธิปไตยต่อจากนี้ไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับท่านโดยช่วงนี้ทำข่าวผมต้องระวังนะครับท่านผู้ชมถามทำไมจ้าโอ้ทัวร์ลงง่ายเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่วิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นโดนสกัดขัดขวางอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมและจะนำมาถึงการยุบพรรคตามที่มีสื่อหลายค่ายวิเคราะห์กันออกมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยคดีที่สังคมให้ความสนใจก็คือเนี่ย เรื่องประเด็นมาตรา112นั้นเนี่ยที่อดีตทนายของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่านายพุทธะอิสระนะครับ
ท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าอิสลามแค่ไหนครับท่านตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วก็ไปใส่ชุดขาวๆอะไรของนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านโดยสารรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมขยายเวลาให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ก้าวไกลส่งเอกสารชี้แจงคดีมาตรา112อีก30วันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามด้วยเฮ้ยว่าถ้าเกิดสมมติมีการตัดสินในเชิงที่เป็นลบนะเนี่ยแล้วก็พรรคอาจจะโดนไอ้นั้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็พิธาจะโดนแบบธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกคนนึงแล้วครับท่านนายวันชัยสอนสิริเอ้าปรบมือให้ผมหน่อยถามปรบมือให้มึงเรื่องอะไรหลังจากที่เคยไปวัดไก่เตี้ยนั้นเนี่ยเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยวันชัยสอนสิริเนี่ยที่เป็นคนเสนอให้สวลอดช่องอะไรพวกนี้ที่ตัวไอ้ป้อมมันโหวตให้มาเป็นนี้ทำไมจ๊ะมันเป็นคนใส่ไปนะครับท่านผู้ชมในคำถามพ่วงหรือไม่นั้นเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจแล้วว่าประมาณว่าสวสามารถเลือกนายกได้เป็นเวลา5ปีซึ่งค่อม2รัฐบาลกันเลยทีเดียวมาวันนี้เว้ยเฮ้ยนายวันชัยสอนสิรินั่นเนี่ยส่งซิกสวโหวตนายก22สิงหาคมนี้ประกาศหนุนเพื่อไทยเต็มคาราเบลไม่เกี่ยวจับมือ2ลุงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้พวกสวลอดช่องนี้ต้องดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า11กรกฎาคมปี65นี้มันก็จะหมดแล้วแล้วไอ้11พฤษภาคมปี66ไอ้ปีหน้านั้นนะครับท่านผู้ชมแม่มึงทำไมกูรวมแบบนี้วะเนี่ยมันก็จะหมดอายุแล้วแล้วยังไงต่อจ๊ะมันก็จะต้องหาที่ยืนในสังคมนะครับท่านผู้ชมจะยืนอยู่บนพื้นหรือจะยืนอยู่บนไหนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมติดูจากการเป็นสวไปแล้วนี้ต้องเว้นวรรคการเมือง2ปีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมาลงสวใหม่ได้หรือเปล่านะเนี่ยในการที่จะต้องเลือกตั้งอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ทำคุณอุปการดีๆไว้นี่ก็อาจจะไม่มีใครเลือกนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามันจะมาสรรหากันต่อไปนั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็โอละวนโอละเวงนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านด้านนายเสรีวงศ์มนทานั่นเนี่ยก็ได้ออกมาจี้บิ๊กเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยปาล์มสสของพรรคหยุดด้อยค่าพรรคอื่นจะโหวตนายกให้แล้วอะไรประมาณนี้โดยวันนี้เสรีวงศ์มนทาต้องอธิบายตามตรงนะครับท่านผู้ชมมาแปลกอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ฉาทักษิณยิ่งรักอย่างนั้นหลังจากที่ฉาพิธาลิ้มเจริญรัตน์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยโดนเฉ่งไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมาวันนี้เสรีมาแปลกแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยเขากำลังจะโหวตนายกให้อยู่แล้วนะช่วยปาล์มสสในพรรคด้วยอะไรประมาณนี้อย่าให้ด่าทอด้อยค่าคนที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้เข้าสู่โหมดปองดองอย่างแท้จริงหากเรายังด่าทอเสียดสีการร่วมรัฐบาลและจะพร้อมโหวตนายกให้รัฐมนตรีจากนายกเพื่อไทยแล้วเราควรจะหยุดต่อว่ากันด้วยนะคะพูดให้เป็นบวกอะไรประมาณนี้เราเลิกด่ากันเถอะค่ะนั่งประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีจะได้มองหน้ากันได้สนิทด้วยความสามัคคีเอ้ยทำไมมาแปลกนะเนี่ยโดยบอกว่าเนี่ยเราติดกับดักความขัดแย้งมานานแล้วโอ้ยก็มึงสร้างมาทั้งนั้นไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายเลยอันนี้ผิดบื้อบื้อบื้อเอาใหม่ตาลายตาฟาดเราติดกับดักความขัดแย้งมานานแล้วมาช่วยกันสร้างบรรยากาศความปองดองอย่าพูดจาส่อเสียดกันอีกเลยที่เคยด่าทอต่อว่ากันก็ยุติไปมันง่ายเกินไปเปล่าวะแล้วก็มองไปข้างหน้าเถอะนะคะขอร้องอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรนะครับท่านผู้ชมชาวนาอะไรเพลงนี้เหมาะนะเนี่ยชาวนาอะไรนะครับท่านผู้ชมเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตครับท่านอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อชีวิตใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หนักหน่วงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากวิโรจน์ลักษณะอดิศรนั่นเนี่ยออกมาชวนไม่ใช่ชวนหลีกภัยเว้ยเฮ้ยวิโรจน์ชวนทบทวนบทเรียนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล2ปี62สุดท้ายไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะสสสอบตกโผมาทันใดนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือนายราเมศรัตนชเวงครับท่านรู้สึกว่าจะสอบตกนะครับท่านผู้ชมไว้ตายแล้วสอบตกอีกแล้วนะเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าก็โดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ดีดปากวิโรจน์ลักษณะอดิศรด้อยค่าประชาธิปัตย์โอ้ยมันเรื่องจริงทั้งนั้นนะไม่ใช่อีกแล้วว่ะด้อยค่าประชาธิปัตย์ยันไม่ใช่อุปสรรคแก้รัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็โวยแล้วเนี่ยพักตัวมันเองเนี่ยแม่มึงดีเหลือเกินเลยทีเดียวสำหรับประชาธิปัตย์นี้โดยราเมศรัตนชเวงสสอบตกครับท่านซัดวิโรจน์นั้นเนี่ยใส่ร้ายยันรัฐธรรมนูญไม่ใช่ยันประชาธิปัตย์ไม่ได้เกี่ยวเบี้ยวแก้รัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เอาดีใส่ตัวเอาอะไรใส่ชาวบ้านตามที่มันถนัดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สัญญาณของประชาธิปัตย์นั้นรู้สึกว่าจะไม่สู้ดีแล้วถามทำไมเหรอจ้าด้านนายเฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่พวกนายเดชอิฐขาวทองอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าจะได้นั่งเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะคนสสมาช่วยโหวตหรือเปล่า
างนั้นก็ไม่อาจบอกได้หลังจากที่โดนชวนหลีกภัยสกัดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยนี่ก็ร้อยเล่มเกวียนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเรื่องของประชาธิปัตย์ตอนนี้แม้แต่หัวหน้าพรรคยังหาไม่ได้แล้วจะได้เมื่อไหร่จ้าโอ้อีกนานนะครับท่านผู้ชมดูแล้วไม่น่าจะง่ายครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้บก.รายจุดก็เดือดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เดือดบก.รายจุดก็ออกมาเปิดใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คนก็หาว่าเป็นกองเชียร์ก้าวไกลออกมาพูดเรื่องนี้คนก็หาว่าเป็นนางแบกนายแบกเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสถานะตอนนี้นี่มันลำบากเหลือเกินขยับไปทางข้างหน้าก็โดนแบบนี้ขยับไปข้างหลังก็โดนแบบนี้ส่งผลให้บก.รายจุดครับท่านพูดจากใจเสื้อแดงผิดหวังเพื่อไทยมาก เลือกข้างแต่ไม่เข้าข้างผสมสูตรกันยิ่งกว่าสูตรคูณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้ก็ออกมาเป็นหลายสูตรอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่สาระสำคัญนั้นเนี่ยซึ่งผมก็หาข่าวไม่ค่อยเจอแล้วครับท่านแม่มึงเอ้ยหายไปไหนวะเนี่ยโดยได้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมจะเดินไปคุยกับพรรคเพื่อไทยให้ทำแบบนี้ก็จะโดนมวลชนกลุ่มนึงต่อว่านั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเดินไปหาก้าวไกลล่ะก็จะโดนมวลชนอีกกลุ่มนึงต่อว่านะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแล้วครับท่านเรื่องนี้มันก็โอละเวงนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้เสื้อแดงก็แตกแขนงไปหลายสาขานะครับท่านผู้ชมทั้งที่ประกาศสนับสนุนเพื่อไทยต่อไปทั้งที่ไปประกาศสนับสนุนพรรคก้าวไกลต่อไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็หลายกลุ่มหลายฝ่ายกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้สิทธาธิวารีครับท่านหลังจากพรรคของสุดารัตน์เกยุราพันธ์นั้นได้ลั่นว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆสิทธาธิวารีซัดแรงไว้ให้สิ่งเลวร้ายต่อที่สุดต่อประชาธิปไตยคือนักการเมืองไร้สัจจะอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ช่วงนี้ครับท่านเคยคิดว่าใช้เงินซื้อเสียงพูดทำลายประชาธิปไตยลำดับรองลงมาแต่ก็พบว่าชาวบ้านไม่ได้กินหญ้าต่างก็รับเงินอะไรพักอย่างหนึ่งกาพักอื่นที่ตนชื่นชอบกันแทบทั้งนั้นก็บาว่ากันไปนะครับท่านแต่ไอ้ช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าขอแสดงความเสียใจอะไรสักอย่างนะครับท่านขอแสดงความเสียใจต่อทุกคะแนนบริสุทธิ์ที่ผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยที่สูญเสียไปกับเทคนิคหาเสียงจนทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพี้ยนไปสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยครับอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านป้าบรรยากาศที่แพทองธารชินวัตรนั่นเนี่ยได้เดินไปที่พรรคก้าวไกลวันนั้นก็มีความหมายหลายประการนะครับท่านผู้ชมแต่ที่งงอย่างเหลือเกินก็เลยทีเดียวคนที่น่าจะเดินไปด้วยนั้นก็คือเศรษฐาทวีสินโดยตอนนี้ก็แห่งงงเว้ยทำไมเศรษฐาทวีสินเนี่ยหายไปนะครับท่านผู้ชมไม่ปรากฏตัวเลยเว้ยเฮ้ยทั้งที่ตอนนี้นั้นควรจะปรากฏตัวให้มากกว่านี้ถามเพราะอะไรล่ะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยหลายภาคส่วนนะครับท่านประเมินว่าถ้าเกิดส่งเศรษฐาก็จะไม่ผ่านอะไรทำนองนี้และอีกภาคส่วนนึงล่ะอีกหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดส่งแพทองธารชินวัตรครับท่านก็จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมโดยสวพร้อมเพียงในการโหวตให้ถามเพราะอะไรล่ะจ๊ะเพราะจะได้ยึดมาเป็นตัวประกันอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ได้แถลงเรียนไขไปแล้วนี้ด่วนปิดจ็อบ315เสียงหนุนนายกเพื่อไทยมีพรรค2ลุงร่วมด้วยหรือไม่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ส่งมาจากข่าวสดส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ๊ะบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมด้านเศรษฐาทวีสินครับท่านชี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์ให้เกียรติพรรคร่วมจะส่งคนนั่งครม.อะไรประมาณนี้โดยก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาส.ส.อะไรวะรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมที่เคยอยู่กับไอ้ตู่อันไตเหมือนเดิมนี้แล้วถ้าเกิดสมมติมันกลับมานั่งกระทรวงเดิมอะไรพวกนี้นี้ปัญหามันก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนบางกลุ่มก็เข้ามาแย้งนั่นเนี่ยใหญ่ที่สุดมันคือนายกรัฐมนตรีนั่นเนี่ยที่จะต้องเข้าไปคุมอีกทีอะไรประมาณนี้และอีกบางส่วนนึงล่ะอีกบางส่วนนี้ก็บอกว่าโอ้ยอย่าไอ้พรรคพวกนี้มานะครับท่านผู้ชมกลับมาอยู่กับก้าวไกลดีกว่าถามกลับไปอยู่แล้วได้อะไรก็จะได้ปิดสวิตช์สวอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะปิดไป
รอดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมันจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยออกมาอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเรื่องนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะครับท่านผู้ชมเป็นความเห็นของประชาชนทั้งหลายครับท่านที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้สื่อเริ่มแพร่สะพัดแล้วเฮ้ยโดยสะพัดนะครับยังลือยึงอยู่ครับท่านครม.เศรษฐาเพื่อไทยครอง16เก้าอี้ภูมิใจไทยอาจได้คุมสาธารณสุขเช่นเดิมอะไรประมาณนี้อันนี้ยังเป็นลือสะพัดอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยรู้สึกว่า9เสียงต่อ1รัฐมนตรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าจะมีน้องชายของประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นอดีตเคยอยู่กับไทยรักไทยครับท่านซึ่งนายคนนั้นก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมโดยมีการออกมาบอกนั้นเนี่ยหรือไม่นะครับท่านทำนองที่ว่าจะนั่งเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยอะไรประมาณนี้แล้วสื่ออีกสำนักนึงล่ะอีกสำนักนึงก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยก็จะนั่งรัฐมนตรีมหาไทยเองนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็อีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อีแทนคุณครับท่านได้ออกมาประนามสส.ก้าวไกลลุมกระอะไรสักอย่างหนึ่งคู่กรณีเตรียมยื่นปปช.สอบจริยธรรมเฮ้ยแต่หลังจากผมได้ไปกอเทปมาแล้วนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าสส.ก้าวไกลนี้อันนี้ไม่ได้ปกป้องนะครับท่านผู้ชมอันนี้ความเป็นจริงครับท่านหลังจากได้ไปดูแล้วนะเนี่ยหลังจากสส.ก้าวไกลได้ไปปกป้องน้องคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งโดนรวนลามหรือไม่นั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าเกิดอาการพัวพะนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าพบแพทย์หรือเปล่าอะไรทำนองนี้ตอนนี้บางสำนักข่าวก็ปั่นนะครับท่านผู้ชมยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวประมาณว่าก้าวไกลนี่ไปเริ่มก่อนอะไรประมาณนี้ส่งผลให้นักร้องเสียงดีไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นักร้องเสียงดีนะครับท่านผู้ชมอีแทนคุณครับท่านผู้เป่านกหวีดมาชวนนาตาปีก็ได้ออกมาประนามสสก้าวไกลอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่ได้ดูหัวหน้าพักตัวเองเลยไม่ใช่ไม่ได้ดูกระบาลหัวพักตัวมันเองเลยนะครับท่านผู้ชมยื่นสสสอบจริยธรรมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นการปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมสำหรับไปพักแมลงสาบอะไรประมาณนี้ถามทำไมเหรอจ้าเลือกตั้งแม่มึงเอ้ยก็แพ้ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมออกมาเนี่ยระบอบทักษิณเนี่ยเราต้องคิดให้ดีนะเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลถามทำไมวันเกรงระบอบทักษิณจะกลับมานะครับท่านผู้ชมกูก็งงกับตะกะพวกนี้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านเพื่อไทยนี้ก็ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมว่าโดนทวนลงเละอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของนั่นดิภูมิธรรมเวชยชัยได้ออกมาพูดเมื่อวานนี้ปมประมาณที่ว่าเนี่ยเอ้ยเรื่องขอขมาก้าวไกลนะเนี่ยผมก็พูดไปงั้นก่อนหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วไม่ต้องการขอโทษอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะไรก็ส่งผลให้โดนทัวร์ลงยับเยินนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดไม่พูดดีกว่าถามทำไมล่ะจ๊ะยิ่งพูดจะยิ่งพังนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นายธนกรนะครับท่านผู้ชมริ้วล้อประยุทธ์ชี้เพื่อไทยรวมเสียงได้ตามเป้ารัฐบาลเข้มแข็งเผยสมศักดิ์มาคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สมศักดิ์เจียมนะครับท่านนั้นอยู่ที่อื่นไม่เกี่ยวกับข่าวเผยสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเรียกคุยด้วยมาคุยด้วยอยากให้น้องๆได้ทำงานต่ออะไรประมาณนี้อยากให้ทำงานต่อนะครับท่านผู้ชมแล้วถามผมอยากจะให้มันทำงานต่อหรือไม่โอ้ยไอ้ที่ไปอยู่กับไอโบนี่ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้ธนกรอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปโดยตอนนี้กระแสถามหาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าไอ้เงินที่จะต้อง 10,000 บาทนี้จะมาไหมเพื่อไทยจัดอะไรวะเนี่ยแถลงข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจเงินที่ต้อง 10,000 บาทแจกปีใหม่ไม่ใช่แจกคนชื่อปีใหม่นะครับท่านผู้ชมไอ้นั้นไม่ได้เกี่ยวกันแจกช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้หอการค้าชี้ช่วยดัน GDP พุ่ง 3% แล้วก็ร้องจากเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนหลังจากที่ผมได้ไปสอดแนมตามพัมต่างๆนั้นเนี่ยแล้วก็สังเกตได้ทำไมรถมันเยอะอย่างนี้วันเนี่ยต่อแถวกันยาวเป็นหลายเมตรเลยนะครับท่านผู้ชมออกไปนอกปั๊มแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอ๋อรู้สึกว่าน้ำมันจะขึ้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งรู้เฮ้ยจากเลยเบนซินขยับขึ้น70สตางค์วันนี้โดยตอนแรกนึกว่าปรับขึ้น1บาทนะครับท่านเอ๊ะทำไมรถมาเติมน้ำมันเยอะวันเนี้ยอ๋อสุดท้ายน้ำมันแม่งขึ้นครับท่านผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ตู่อันไตก็ยังคงหุบปากครับท่านหุบปากหุบคำอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวถามว่าเรื่องอะไรล่ะจ๊ะเรื่องเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้ประยุทธ์บอกว่าเนี่ยตัวมันเองเป็นคนไม่สำคัญแล้วนะครับท่านบางคนก็แสลงถามมาอีกแล้วเนี่ยบอกประยุทธ์มึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยว่าเป็นคนไม่สำคัญหายึดอำนาจเก่งนะมึงไม่ใช่หรือจะใช่นั่นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้วุ่นวายวุ่นไปหมดแล้วครับท่าน
ด้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตอนนี้ก็เตรียมลุยเปิดตัวพงศธรชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยอง13สิงหาคมนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับท่านแล้วน้องหนูคิดว่าใครจะชนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ไม่ต้องคิดก็น่าจะรู้นะครับท่านผู้ชมกระแสช่วงนี้มาแรงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็น่าจะเข้าวินตามคาดครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมรวมถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับท่านก็ยังคงสวยสง่าราศีอย่างเดิมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโพสต์วันพาดไทยแห่งชาติขอทุกภาคส่วนต่อยอดพัฒนาเป็นการสร้างรายได้อะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะเป็นอย่างไรจะผ่านด่านสว.หรือไม่ใครจะได้เป็นนายกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัทวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมมีทั้งทุเรียนทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาหมึกบดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลืมไทยอินจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน